สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับวันนี้วันหยุดโทษทีไม่ใช่วันหยุดก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ครับปลายสัปดาห์วันศุกร์แห่งชาตินะครับใครหลายๆคนที่ยังหยุดต่อเนื่องกลับไปทำงานได้แล้วครับข้าราชการบางท่านลานานเหลือเกินนะครับบางท่านก็รอเอกสารจากพวกท่านๆเข้าไปเซ็นนะเพราะนั้นขอความกรุณาเพราะว่าลูกน้องผมเองเนี่ยไปหน่วยงานราชการก็เจอแต่บรรดารักษาการแทนจะเซ็นให้เราเลยบอกว่าบางครั้งบางทีก็ต้องรอเนาะข้าราชการบางทีก็ผมจำได้บางท่านก็หยุดกันซะเนาะไม่รวมกระแสของบิ๊กโจ๊กนะครับที่มีการลาไปเมืองนอกอันนั้นก็เดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีว่าท่านลาไปภารกิจเร่งด่วนอะไรหรือส่วนตัวหรือไม่นั่นก็ไปว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้เนี่ยผมประธานบอยขออนุญาตมาพูดคุยกับท่านวันศุกร์แห่งชาติวันนี้นะครับใครที่มีโปรแกรมจะเที่ยวต่อก็ดูด้วยว่าไปเที่ยวแล้วเงินในกระเป๋าพออยู่หรือเปล่าติดหนี้ติดสินอะไรอยู่กันอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะกลายมาเป็นนั่งทุกข์หาตังมาจ่ายบัตรจ่ายอะไรกันเยอะแยะมากมายอีกอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าวันนี้ครับผมได้รับข่าวลิงก์มาจากบรรดาแฟนคลับผมนะครับส่งมาซ้ำกันหลายคนอยู่แล้วเราบอกอันไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากให้พูดเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะพูดให้ฟังนะครับกรณีที่ประธานบอยเห็นหรือยังครับมีคลิปนึงนะครับที่มีโจคู่อริกันไปไล่ตีกันที่วงเล่าด้านนอกแล้วพอตีกันเสร็จเรียบร้อยครับตามไปตีกันต่อที่โรงพยาบาลทั้งแพทย์ทั้งบุรุษพยาบาลทั้งโรงพยาบาลเนี่ยหนีแตกกระเจิงกันหมดเป็นแถวเลยมันก็เลยสร้างความเดือดร้อนปั่นป่วนให้กับสังคมอยู่ระยะหนึ่งเมื่อเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้ศาลนครพนมครับพิพากษาแล้วนะครับศาลชั้นต้นถ้าผมอ่านเนี่ยน่าจะเป็นศาลชั้นต้นท่านพิพากษาให้มีความผิดนะครับหลายกระทงอยู่นะครับสุดท้ายแล้ว3โจโดนนะครับถ้าท่านยังจำได้ก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่แหละที่ว่ามีไล่ทวงเงินกันคาวงเล่าไปกินเหล้ากันภายนอกแล้วทะเลาะกันพอทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นครับตีกันจนอีกฝ่ายเข้าโรงพยาบาลก็ไม่หนำใจตามไปกระทืบเขาจนโรงพยาบาลแตกหนีกันจ้าละวันเนี่ยแหละครับเป็นอะไรที่สะท้อนให้กับสังคมให้พวกคุณฟังว่าประธานบอยพูดอยู่เสมอครับผมพูดอยู่ตลอดและทุกครั้งไปด้วยว่าบรรดาพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ติดสื่อโซเชียลกลับบ้านก็ดูแต่จอมือถือเหมือนกันกับลูกนั่นแหละออกมาก็ไปทำงานแต่เช้าตรู่กลับมาก็สักหัวค่ำก็ไม่มีบางทีก็ดึกเลยอย่างนี้เป็นต้นมันเลยมีการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูบุตรหลานได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ยังเข้าใจอยู่ว่าลูกตัวเองดีลูกตัวเองเป็นคนดีนะจริงๆเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นอย่างนี้พอมาเจอกันอีกทีลูกประกอบความรับสารภาพทำแผนเรียบร้อยโดนตามกระทืบแล้วเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเอาลูกมึงไปเหี้ยในบ้านครับอย่ามาคิดว่าดีแล้วมาดีกับสังคมประเภทอย่างนี้อย่าเด็ดขาดบรรดาคนพ่อคนแม่ที่สอนลูกไม่ได้ก็แชร์มันไปครับคลิปผมสะท้อนสังคมเสมอผมไม่มีนัยยะอะไรซ่อนเร้นไปเสียกว่าต้องการพูดเพื่อสาธารณประโยชน์ให้พวกคุณได้ดูแลบุตรหลานคุณให้ดีนะครับมันจะได้ไม่เป็นภัยสังคมต่อให้มันเป็นคนดีของคุณผมก็ไปดีที่บ้านคุณนู่นไม่ต้องมาทำเหี้ยอยู่ในสังคมนะไม่เกี่ยวกันกับกรณีนี้ผมพูดในฐานะที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับส่วนกรณีดังกล่าวโจทั้งสองฝั่งทะเลาะกันเรื่องอะไรผมไม่รู้ครับแต่สิ่งที่ผมเรียกร้องมาเสมอคือ1ทำอะไรทำตามกฎหมายครับอย่าทำอะไรที่มันนอกเหนือกฎหมายครับทำอะไรเนี่ยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคุณแก้ต่างทางกฎหมายไม่ว่าจะขึ้นกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการศาลคุณแก้ต่างได้เต็มปากกว่าเยอะครับไม่ใช่วันนี้คุณมีเรื่องคุณบอกว่าคุณบันดาลโทสะเอาปืนเอาไม้ไปไล่ตีเขาเอามีดไปไล่แทงเอาปืนไปไล่ยิงเขาเรียกว่าไม่ใช่การใช้สิทธิ์โดยกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้ยังไงคุณก็มีปัญหาครับวันนึงถึงเวลาครับมีการไต่สวนมีการดำเนินสืบสอบข้อที่จริงนู่นนี่นั่นคุณผิดคุณก็ต้องเข้าคุกคุณไม่ผิดคุณก็ต้องแก้หนักให้รอดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ไม่สำคัญไปกว่าการมีสติครับคุณทะเลาะกันโดยขาดสติเรื่องของวงเล่าเรื่องของการกำเขาเรียกจำกัดกฎเกณฑ์ของการทานเหล้าทานสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แม่งดูกันย้อนแย้งเหลือเกินว่าไม่ให้ดื่มสุราแต่ดันขายสุราไม่ให้สูบบุหรี่แต่ดันขายบุหรี่และดันเป็นรายได้หลักของภาษีที่เข้าสู่รัฐแต่มีการปากว่าตาขยิบกฎหมายประเภทนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมก็ตลกนะบางครั้งพูดในฐานะคนลองตนนิดนึงว่ามันก็ดูเป็นกฎหมายที่ปากว่าตาขยิบบางครั้งนะครับคือพอขายเยอะมันก็เป็นกำไรที่เข้ามาสู่ภาษีในประเทศชาติค่อนข้างเยอะก็เลยไม่สั่งห้ามขายแต่สั่ง
จำกัดบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยเกิดมาตรการมากมายครับกับหน่วยงานความมั่นคงกับหน่วยงานของรัฐที่ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองออกมาเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าปีนี้สงกรานต์จะห้ามนั่นปีใหม่จะห้ามนี่กินเหล้าแอลกอฮอล์หนักโทษหนักนู่นนี่นั่นเสี่ยงภัยเอาเองจะพยายามฆ่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นข่าวเหล่านี้มันก็ถูกสอดแทรกเข้ามาทำให้พวกเราสับสนก็มีอยู่ครับมันก็เลยกลายเป็นการสะท้อนย้อนแย้งถึงจิตใจคนถ้าสมมติว่าขาดสติในการกินเหล้านะครับหมดสตังในการที่ชีวิตแม่งไปเจอแต่เรื่องเลวร้ายสารพัดแล้วไปลงกดดันตัวเองในสภาวะแวดล้อมที่แม่งมีความรู้สึกว่าฉันโดนรังแกไม่ได้ฉันโดนหยามศักดิ์ศรีไม่ได้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องจัดการคู่อริเงินกูไม่พอกูไปยืมเขาแล้วกูไม่จ่ายมาทวงกูจะล่อมึงเนี่ยวังวนเหล่านี้เป็นวังวนของการก่ออาชญากรรมครับพอสุดท้ายแล้วเลยเถิดมึงทะเลาะกันมึงทวงกันมึงตีกันสุดท้ายจบที่กระบวนการยุติธรรมดีกว่าไหมครับถ้าไม่จบด้วยกระบวนการยุติธรรมโดยการที่มึงมีอารมณ์ผมก็เป็นคนมีอารมณ์ผมบอกครับคนเหมือนกันแต่ให้มีอารมณ์ให้พอหยุดพอยั้งกันได้บ้างไม่ใช่ก่อนหน้านี้เกิดการสะกดจิตหมู่เหมือนกรณีที่มัธยมวัดสิงห์จำได้ไหมครับมีคนมาขัดจังหวะการบวชนาคหน่อยก็เข้าไปไล่หอมแก้มเด็กผู้หญิงไปไล่ตีเด็กในโรงเรียนซึ่งเขาไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะการขาดสติคือเรื่องนึงแล้วครับการไม่มีความยั้งคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะต้องเมามันกับมันไปมันไม่ใช่อย่างนึงที่อยากให้สอดแทรกในสมองในสามัญสำนึกของพวกคุณมาก่อนเลยคือ1บ้านเมืองมีกฎหมายมีขื่อมีแปรคิดก่อนครับจะทำอะไรก็คิดก่อนนิดนึงแต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยข่าวที่ออกมาครับศาลนครพนมสั่งจำคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว12ปีแต่รู้สึกว่าให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างไอ้3โจที่ไปบุกไล่ตีคู่อริซ้ำที่โรงพยาบาลที่นครพนมก็เลยได้ถูกบรรเทาโทษลงมาเพราะให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างก็เลยลดลงมาบ้างก็เหลือ8ปีกว่าๆทั้งนี้เขาก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์เขามีสิทธิ์ฎีกาครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ไปสู้คดีให้ถึงที่สุดรู้สึกว่าตอนนี้ก็ขอประกันตัวชั้นอุทธรณ์ออกไปเราก็ไปใช้สิทธิ์กันไปสู้กันให้เรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมออกมาในครั้งนี้อยากจะขอวิงวอนพวกคุณวิงวอนพวกบรรดาสังคมบรรดาข่าวที่ออกเวลาออกข่าวแล้วร่วมสะท้อนให้พวกเขาร่วมสะท้อนให้เหล่าเยาวชนบรรดาพ่อแม่เพื่อนพ้องน้องพี่เยาวชนลูกหลานเราให้เข้าใจได้ว่ามีอะไรแล้วมีสติครับมีสติก่อนแล้วใช้ความคิดเรียนรู้กฎหมายเรียนรู้เบื้องต้นกับการที่จะแก้ปัญหาการมีสติยั้งคิดการเรียนรู้การอยู่ด้วยกันการมีวุฒิภาวะอยู่กับการกินเที่ยวหรือการสัมมะเลเทเมาหรือการออกไปสู่สังคมแวดล้อมนอกสื่อโซเชียลเสียบ้างพ่อแม่ไม่ดูแลก็หัดคบคนที่เป็นบัณฑิตบ้างหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลลูกหลานคุณได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ช่วยยังคิดไม่ให้เป็นคดีเหมือนทุกวันนี้คุณเข้าใจไหมผมมีแค่นี้แหละครับผมก็อยากจะบอกว่าบางอย่างบางครั้งเนี่ยพอมันสะท้อนย้อนแย้งกันเกินไปเราอย่าได้ไปเป็นเหยื่อกับมันครับพอเราไปเป็นเหยื่อกับมันเมื่อไหร่สุดท้ายแล้วพอเป็นปัญหาไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกครับคุณจะเก่งจะเก๋าแค่ไหนคุณจะมาเฟียแค่ไหนคุณจะทะเลาะกับใครเก่งขนาดไหนคุณจะมีพวกเยอะแค่ไหนคุณจะไปตามราวีตีกันให้ชาวบ้านชาวช่องเขาซวยด้วยแค่ไหนสุดท้ายมันก็อยู่ในกรอบของกฎหมายคุณโดนลงโทษตามกฎหมายมีไอ้คนเก่งคนฉกาจคนหน้าใหญ่ใจโตคนมีเงินเยอะแยะคนยุยงส่งเสริมคุณให้ตีกันมาประกันตัวคุณไหมไม่มีหรอกครับมาช่วยเหลือคุณไหมไม่มีหรอกครับพอเอาเข้าจริงถึงวันนั้นมันก็มีแต่คนที่คุณหาว่ามันเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องคนโง่คนไม่รู้คนที่งี่เง่าก็ลูกเมียพวกมึงนั่นแหละต้องมาคอยประกันตัวผัวประกันตัวลูกพ่อแม่เป็นตาสีตาสายายมียายมาโดนทนายหลอกมาประกันตัวลูกเขาคนเก่งเหรอไม่ใช่เขาคนยุคุณเหรอไม่ใช่เขาเป็นตายายน่าสงสารลูกเมียที่ไม่เคยรู้อีโนอีเน่ด้วยกับคุณทำมาหาชีพสุจริตต้องมาคอยประกันตัวผัวอย่างนี้เหรอนี่แหละครับมีแต่พวกนี้แหละครับที่คุณว่าเขาโง่ว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าเขางี่เง่าแค่นั้นเองครับสุดท้ายแล้วเขามีแค่นี้แหละที่เขามาช่วยคุณได้ที่หน้าตารางหน้าคุกคนเก่งสารพัดเจ้านงเจ้านายคุณคนเก่งว่าเอ้ยเขาเป็นแบ็คมึงเฮ้ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลดูแลตัวคุณได้ในอนาคตนู่นนี่นั่นเขาไม่มาดูแลคุณหรอกครับก็มีแต่ครอบครัวคุณนี่แหละเข้ามาช่วยดูแลประกันตัวพวกคุณแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็หมดตังค์สุดท้ายคุณก็หมดอนาคตสุดท้ายคุณก็มีปัญหาถูกไหมครับเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พวกคุณดูแลตัวเองดูแลบุตรหลานดูแลคนในสังกัดครอบครัวคุณหลายๆอย่างนะครับ
ทุกๆอย่างต้องเป็นไปได้ในหลายๆเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีต้องเข้าใจในทุกๆอย่างของสังคมแล้วเรียนรู้มันให้มากคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เยอะแล้วชีวิตคุณจะได้ก้าวต่อไปด้วยความไม่ประมาทชีวิตครอบครัวจะได้อยู่ได้พ่อแม่พี่น้องจะได้ดูแลกันได้อย่าเป็นเหยื่อของสังคมและการกระทำไปโดยไม่มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะใช้แต่อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลทำตัวนอกเหนือกฎหมายสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้แค่ตัวคุณและครอบครัวคุณพอสุดท้ายช่วยไปได้ไม่สุดคุณก็ติดคุกคิดให้มากๆครับชีวิตจึงต้องเดินต่อเยอะกับประเทศชาติที่คุณยังไม่รู้เลยว่าจะเดินไปในทางทิศทางใดคุณต้องดูแลตัวเองให้รอดแล้วปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงในฐานะประธานบอยขอบคุณและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ